ที่เราต้องทำการคอนเน็กกันละผมค่อนข้างกังวลใจว่าวันนี้เราจะร่วมมือกันยังไงอะวันนี้ผมเป็นนายแบบให้คุณแล้วกันผมควรจะเป็นอะไรดีในสตาร์ก็ที่ใส่คิดมาให้นันเอกนะคะใส่คิดว่าจะเป็นดร.สเตนดร.สเตนใช่ค่ะเออผมชอบเบเนดิกต์คัมเบอร์แบทนะใช่ใช่ใส่คิดว่านันเอกมีหนวดมีเข่าคล้ายๆเข่าแล้วด้วยความที่ผมแบบอย่างนี้ใส่เลยคิดว่าน่าจะไปด้วยกันได้เราจะประกอบเป็นอะไรเนี่ยผมชักกังวลแล้วนะเนี่ยก็เป็นดร.สเตงนี่แหละค่ะยายสายก็จะมีผ้าคลุมเนี่ยผมกังวลเรื่องอุปกรณ์นี่แหละฮะยายสายก็จะมีผ้าคลุมกับ Eye of Okamoto ที่เป็นไทม์เจมของดร.สเตงฮะลองดูได้ค่ะเอาละถึงเวลาที่เราจะทำการโคคอนเน็กแล้วล่ะผมพร้อมที่จะเป็นดร.สเตรนท์แล้วผมถอดเน็กไทรอนเลยนะเนี่ยค่ะจะฝากน้าถือนี้ก่อนนี่ก็คือปลายเป็นปลายอินซีใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไทม์เจมของดร.สเตรนท์อย่าใส่ให้ใส่ผ้าคลุมก่อนนี่ไทม์เจมอันนี้ก็คือผ้าคลุมของดร.สเตรนท์นะคะเดี๋ยวนะผมถามไอเดียนิดนึงก่อนว่าคุณไปได้ไอเดียที่ว่าปลายอินทรีย์ทอดจะเป็นไทม์เจมได้ยังไงรูปทรงมันเลยใช่ค่ะรูปทรงของไทม์เจมมันจะเป็นอารมณ์แบบประมาณนี้แล้วมันก็เหมือนกันพอดีผมว่าดร.สเตรนท์เวอร์ชันนี้อาจจะไม่อยากพิทักษ์โลกนะเราต้องการแค่ข้าวต้มอีกถ้วยเท่านั้นเองยังไงใส่นะแล้วก็สก้าเอาเอกลักษณ์เด่นๆของเขามาคือผ้าคลุมกับสร้อยนะคะอย่างนั้นก็จะขออนุญาตใส่ผ้าคลุมให้นะก่อนผ้าคลุมก็เป็นขอตั้งๆหน่อยนะคะผ้าขนหนูสีแดงนี่แหละครับใช่ค่ะเออสวยจริงนะขออนุญาตนะคะขอโทษนะคะโอเคเดี๋ยวใส่ผูกสร้อยให้หน่อยโอเคสร้อยต้องมีความสูงนิดหน่อยใช่ค่ะพอดีไหมคะเออยังไงโอเคเออใช้เสร็จแล้วผมยืมสร้อยนี้ไปใช้ในโชว์มีเดี๋ยวมันนี่ได้ไหมเป็นบลิงบลิงที่แบบกินได้จริงอ่ะนี่ค่ะอ๋อแล้วนาทีนี้นะก็จะสามารถมีพลังวิเศษควบคุมเวลาได้แล้วผมต้องถอดแว่นหน่อยเพราะว่าดร.สเตนก็ต้องแบบใช่ค่ะไม่ใส่จิกหน้าหน่อยจิกหน้าหน่อยนะโอเคแต่ผมต้องมันต้องทำท่ายังไงนะคือถ้าเวลาเขาจะย้อนเวลาเขาจะทำมืออย่างนี้อ๋องี้นะแล้วถ้าหมุนไปทางนี้นาก็จะสามารถย้อนเวลาได้แล้วผมก็จะแบบย้อนเวลาโอเคถ้าหมุนไปทางนี้ก็จะแบบสามารถอันนี้คือเร่งเวลาให้เร็วได้ใช่แล้วนะถ้าหมุนนี้ก็จะถอยเวลาตอนนี้ผมเป็นคนควบคุมทุกอย่างคุณอยู่ในโล่งผมผมจะย้อนเวลาเฮ้ยคุณก็จะถอยหลังป่ะผมเอาเร่งกลับมาระหว่างที่ผมพยายามควบคุมเวลาเนี่ยผมก็หอมปลาเค็มไปด้วยนะทุกชุดที่ใส่ใครใส่เห็นทรายก็ต้องบอกว่าหิวเพราะมันจะมีกลิ่นน้ำทางมาก่อนตลอดเออไอตอนที่คุณทำด้วยอะไรนะไอเสื้อเก่าอีสานของคุณเนี่ยกลิ่นก็คงจะคลุ้งตลอดเวลาคือแล้วมันไม่ใช่ที่ผมได้กลิ่นปลาเค็มอยู่ตอนนี้ใช่มันไม่ใช่โดนแค่คอไงพอไฟโดนยันผมซึ่งแค่อาบน้ำมันไม่หายมันก็จะติดไปทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแต่โชคดีมากที่เป็นปลาอินทรีย์สดมาทอดนะถ้าเป็นปลาอินทรีย์เค็มแล้วก็จะคุ้งกว่านี้กลิ่นมันจะวาไรตี้กว่านี้มากผมกลัวแมวในคอนโดนี่จะมาคาบสร้อยมาคาบสร้อยผมเหลือเกินโอเคเราต้องมีการแอคท่าแบบดร.สเตรนท์ใช่แล้วทำนิ้วงี้ค่ะอ๋ออย่างนี้นะต้องจิกหน้าเนี่ยจิกหน้าเนี่ยชมได้อยู่นะคะเออใครก็ได้โทรศัพท์ผมมาหน่อยว่าผมเป็นดร.สเตรนท์ด้วยปลาอินทรีย์ทอดนะโอเคเออมันเป็นไอเดียที่ง่ายๆเลยนะใช่ค่ะง่ายๆเอาง่ายๆมามันเจ๋งตรงที่ว่าคือมันดูเหมือนง่ายแต่ถ้าเกิดจะให้คิดมันคงไม่ออกมาเก๋เท่านี้ก็ต้องใช้เวลาในการคิดนิดนึงว่าเราจะเอาอะไรมาทำเออแค่นี้เองคุณมีไปคุณมีหลังจากนี้ต่อไปนะหลังจากที่คุณได้ดูบทสัมภาษณ์ของสาวน้อยคนนี้นะฮะเวลาคุณกินข้าวเดินตลาดสดนะคุณเห็นอะไรที่เป็นอาหารนะให้คุณคิดเลยว่ามันควรจะเป็นชุดอะไรได้บ้างนั่นคือความเก๋และความเก๋งเธอนะฮะทีนี้ได้ร่วมสนทนาครับผมไม่ต้องย้อนเวลาอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวคุณเดินออกกันนะเฮ้ยจะตกน้ำทำไงเออตกไปจริงๆเว้ยบางครั้งเราไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรครุขระหรือโรยด้วยกลีบกุหลาบแต่แน่นอนว่าทุกประสบการณ์ไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันก็จะสั่งสมประสบการณ์ให้เราเข้มแข็งและเติบโตขึ้นเหมือนกับความคิดและทัศนคติของเธอคนนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ